คงั้นเดี๋ยวมาดูกันโอเคก็อคันรนัี้บนะคะก็จะเป็นบทความไม่ยาวมากเนาะนะคะเรื่องของการใช้จ่ายพวกนี้ ลองมาดูกันนะคะหัวข้อหัวข้อก็คือพอดีปีเรื่องชนรามแมลซูปาเกออฟซอยได้ไหมจำแกมมามูริซูผักเกออกปลาได้ไหมคะแกมมานี้จำได้ครับมแัปลนว่าเหมือนกับว่านอกเหนือจากนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ไม่สามารถทำได้แล้วความหมายก็คือต้องทำอันนี้เท่านั้นเนาะก็คืออาอย่าฮาดาอาอย่าเทรดานั่นแหละเนาะนะคะจริงๆมันมีรูปคำนามด้วยนะคำนามก็จะใช้เป็นคำนามพาเกออกตานอกจากอันนี้ก็ไม่มีแล้วความหมายก็คือมีแค่อันนี้นั่นแหละเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะต้องทำอะไรคะรู้จักฮอดิตี้ไหมพอดีตีไม่รู้ครับฮอดีแปลว่าเอวนะคะตีหมายถึงสายหรือเส้นอะไรสักอย่างสายที่เราใช้คาดเอวก็คือเข็มขัดคิดว่าไม่ทำอะไรไม่ได้ปกติเมดาคำเดียวแปลว่าแบบอะไรผูกมัดอย่างเงี้ยนะคะนะ우리 매다는 이제 끈 타이 하는 거예요. 그래서 뭐 넥타이를 매다, 신발끈을 매다, 리본을 매다 이런 거고요. 졸라, 그러니까 조르다는 이렇게 스퀴즈예요. 그래서 예를 들면 목을 조르다, 뭐 팔을 조르다, 뭔가 이렇게 스퀴징 하는 느낌이에요. 그래서 허리띠가 벨트잖아요. 그래서 벨트를 스퀴징 해서 타이 했다 이런 뜻이에요. 지금. เอามารวมกันเนาะแม่ดาจริงๆบอกว่าผูกหรือมัดนะคะชุดดาหมายถึงรัดอย่างเงี้ยนะคะรัดเชือกนะคะรัดอะไรให้มันแน่นรัดให้แน่นแล้วกันเนาะนะคะรัดแน่นเพราะฉะนั้นคําว่าชุลล่าแม่ดาก็คือผูกให้มันแน่นผูกอะไรผูกเข็มขัดคนไทยเรียกอะไรใส่เนาะคนไทยอะเนาะนะคะใส่เข็มขัดให้แน่นรัดเออคนไทยก็เรียกรัดได้เนาะรัดเข็มขัดให้แน่นจริงๆมันเป็นสำนวนนะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรัดเข็มขัดจริงๆแต่คนไทยก็ใช้เนาะรัดเข็มขัดก็แปลว่าต้องประหยัดมากขึ้นก็คือต้องใช้เงินแบบคิดมากขึ้นเนาะเราจะใช้อะไรอันไหนต้องไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้ออย่างเงี้ยนะคะหลักคิดค่ะโอเคเนาะก็เกี่ยวกับเรื่องว่าเขาจะประหยัดยังไงได้บ้างแล้วทําไมต้องประหยัดมาลองดูเนาะซึ่งโยจึมคาเกพูรินซึ่ยแต่มาดาขอกจองีมันนายโยก็คือทุกอะไรทุกตอนครับทุกครั้งทุกตอนที่ทำอะไรคะทีเ่สดาสดาคืออะไรนะที่เขียนครับจะเขียนสดาจริงๆมีหลายความหมายนะมีอะไรบ้างบอกกูได้ไหมมีเขียนนะครับมีใส่ไหมครับใส่อะไรใส่อะไรใส่หมวกนะครับอะไรอีกโมจาอันกยองใส่หมวกใส่ใส่แว่นมีอะไรอีกใส่มาสก์คือนะคะหน้ากากแล้วก็อูซันใส่น้อลมมีอะไรคะเสื้อความหมายเหมือนซายุงฮาดาใช้ครับและรสชาติอะไรคะคำนามอีกาซึดาอะซึดาอยากขมนะครับต้องนะคะขมเนาะในที่นี้คือเขียนเพราะสิ่งที่เราเขียนเป็นกรรมเนาะเขียนอาเคบูเขียนอะไรคะเขียนอาเค우리집가족이얼마나돈을벌었는지얼마나돈을썼는지계산하는거죠ค่ะก็คือ가족 family ครอบครัวของเราเนี่ยใช่ไหมนะคะจริงๆแปลว่าจิบก็ได้นะนะคะคาลากศัพท์ภาษาจีนนะแปลว่าครอบครัวหรือบ้านแล้วก็เคมาจากเคซันเคซันแปลว่าอะไรได้ไหมเคซันคืออะไรคะเป็นคำนามนะอันนี้เช่นเคซันฮาดาเคซันกีเคซันเดเคซันวอนเค
ที่สามคำนามนะคะเยอะมากเลยนะเคอุนดูเกชิชุงเกพวกนี้เคซันแปลว่าการคำนวณนะคะการคำนวณการคิดเลขอะเนาะเคซันฮาดาก็จะแปลว่าคำนวณคิดเลขนะแต่ในบางกรณีมีความหมายหนึ่งนะแปลว่าจ่ายตังก็ได้นะนะคะในที่นี้ไม่เกี่ยวกับจ่ายตังนะนะคะเกี่ยวกับการคำนวณการคิดเกี่ยวกับคำนวณคิดเลขเนาะเคซันกีคีตรงนี้แปลว่าเครื่องจากเครื่องกลเครื่องยนต์เคซันกีก็จะแปลว่าเครื่องคิดเลขเคซันแดก็จะหมายถึงไอ้ตัวเคาน์เตอร์ที่เป็นแคชเชียร์เขาทํางานนะคะแบบไอ้โต๊ะที่เราไปจ่ายตังค์เนาะเวลาเราไปซื้อของเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะมีแบบพนักงานยืนอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็จะเป็นสายพานเนาะที่มันเลื่อนของแล้วเขาก็จะปิ๊กปิ๊กปิ๊กอยู่ตรงเนี้ยยืนตรงเนี้ยนะคะไอเอเนี้ยเรียกว่าเคเดี๋ยซันวแดสนะส่วนคนที่ทําหน้าที่คิดตังค์แคชเชียร์ตัวคนเนี้ยก็จะเรียกว่าเคซันวอนวอนก็คือชีกวอนพนักงานที่คํานวณคิดตังค์นะคะอุณโดเกอุณโดก็คืออุณหภูมิอยู่แล้วถูกไหมสิ่งที่เราใช้ในการคํานวณอุณหภูมิก็คือตลอดวัดอุณหภูมินะเชจุงเจเชมาจากชินเชที่แปลว่าร่างกายชุงแปลว่าความหนักนะอันนี้มุมอันนี้แล้วก็เคก็คือการคํานวณสิ่งที่เราใช้คํานวณความหนักของร่างกายก็คือเรียกอะไรตาชั่งไหมตาชั่งชั่งน้ําหนักอะเนื้อออกเนาะที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เราขึ้นไปยืนแล้วก็จะเขียนว่ากี่กิโลกรัมอะอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าเชจุงกิเขียนเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ฮูแปลว่าหนังสือนะพวกหนังสือเล่มอะไรเงี้ยนะคะหนังสือที่เราใช้คํานวณในบ้านก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายในครอบครัวโอเคเนาะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะทุกครั้งที่เขียนบัญชีรายรับรายจ่ายในครอบครัวเป็นยังไงคะครอบครัวนายก็คือรู้สึกกังวลมากครับเก่งมากค่ะแล้วก็ที่เราโอนเงินโทนโพตานาการเงินโทนีทอมานาซอโคมินีเยโอแบบนี้ก่อนเนาะเพราะอะไรคะเพราะว่าประธานกิริยาใครเป็นประธานใครเป็นกิริยาคือมันทาครับง่ายเนาะมันติดกับสันธานอยู่แล้วเนาะเยอะคราวนี้มาดูกิริยาเจอแล้วนะคราวนี้ดูประธานต่ออะไรเยอะเงินครับเงินอันไหนเงินที่ทําไมเงินที่เงินที่ทําไมอันนี้ประธานถูกไหมมีอีกาเงินครับนาการนั่นทนนาการนั่นทนเงินที่ทําไมนาการดาแปลว่าออกมาแล้วครับออกไปคาดาออกไปออกไปครับที่ออกไปนะคะเงินออกไปมากมากกว่าอะไรมากกว่าเงินที่ฉันได้รับคือเราละเงินที่เข้ามาคือเงินที่เราได้รับนั่นแหละนะคะแปลว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับนะรายจ่ายแล้วเรียกรายจ่ายมากกว่ารายรับอยู่เนาะก็เลยเป็นไงคะโคมิเนโอโคจอนิเอลกังวลกังวลเนาะเนี่ยนะคะมุนกาเน่นซาโกอีโดนาคีกีกาหมูซอบหมูซอบเกโอเรนินเดนัมพยอนวันคืนมื่นวันวันคืนวันคืนพื้นวันคืนพื้นโซคืนผักเกอันโอลาสโซยวันนี้ฉีดออกเสียงผิด2 รอบเลยเนาะฉีดไม่มีเสียงซอโซนะคะมีแต่เสียงชอช้างกับจอจานนะชาบูทูกึมโอเคเนาะไม่มีเสียงซอโซเนาะนะคะตัดตรงไหนดีตัดตรงมีสันธานอยู่ตัวหนึ่งซาโกะจริงๆอันนี้ก็ถือเป็นสันธานได้แหละแต่จริงมันมาด้วยกันนะมันมาด้วยกันนะคะมาด้วยกันสันธานจริงๆที่ตัดประโยคเลยนะอันนี้อีกตัวหนึ่งหายตัวหนึ่งเจอไหมตัวที่หนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้เอาใหม่นะไม่อ่านซาโกนะนะคะ
จำใหม่นะแต่ก่อนน้องเจนี่ก็อ่านได้นะแต่วันนี้ชเริา่มเป็นโกฉีดไม่มีเสียงซอโซนะจำใหม่นะนะคะอีกตัวหนึ่งสันธานอยู่ไหนคะโอโอเรนเดโอเรนครับเดนต้องเนาะนะคะอันนี้คือประโยคจริงๆนะข้างหน้าประโยคที่หนึ่งครูให้อันนี้เป็นเหมือน1.1กับ1.2แล้วกันนะคือไม่ได้แยกประโยคจริงๆนะนะคะนะอ่ะแล้วก็ข้างหลังคือสองนะอ่ะเอาที่หนึ่งก่อนเนาะหนึ่งนะคะเขาบอกว่าบูการ์เดนชากูอิโรนากิกาบูสกีโอเรนันดาส่วนที่หนึ่งหากิริยาเจอไหมนี่สันธานนะกิริยาอยู่ไหนสันธานอยู่ตรงนี้กิริยาอยู่ไหนอยู่ติดกันนะโอเรโอโอรูดเราตาโอรูแปลว่าอะไรคะโอรูตาโอไลโอโอเรดาคือขึ้นครับขึ้นถูกต้องเนาะหล่ะจะเคยได้ยินขึ้นไปขึ้นมาโอริลากาตดาาโอริลลาาโอโอตดาาอย่างเงี้ยนะคะขึ้นไปขึ้นมาตรงข้ามกับเนดริีดดาาที่แปลว่าลงนะคะมันจะผัดเป็นเนเนดดิาอโอยยู่เนริดาก็ได้ก็ใช้บ่อยนะที่เราได้ยิน บ่อยๆก็คือฝนกับหิมะนะคะนูนี่พีกาเนเดียโยอันนี้จะแปลว่าพีกาวายูนั่นแหละเนาะฝนตกก็คือฝนมานะคะอ่ะแล้วก็คำนี้เราก็อาจจะเคยเห็นในเนเดียกาดาเนเดียอูดาพวกนี้ด้วยเนาะนะคะลเนงี่ยอะไรลงเนี่ยเป็นอุตาคราวนี้อะไรอะไรขึ้นประธานอยู่ไหนอะไรขึ้นส่วนหน้าเนี่ยมีอะไรที่เป็นคำนามบ้างมันมีอันเดียวที่เป็นคำนามที่เป็นประธานได้อะไรเป็นคำนามคำนามคือโอลอนากีกานั่นคำนามอันนี้ไม่ใช่เนาะนะคะอันนี้ไม่ใช่นะอันนั้นเป็นแกมมานะนะคะอยู่ตรงนี้นี่คือประธานบริกการทําไมคุณถึงว่าเป็นคํานามเพราะปกตินะคะอึนเนินพวกนี้มันต้องตามหลังคํานามอยู่แล้วนอกจากมันจะมีแบบพวกอึนเนินถามว่ามีไหมที่ตามหลังมีนะแต่จะต้องเป็นส่วนขยายต้องมีคํานามมารองรับนะคะแต่ลองดูตรงนี้นะข้างหลังก็ไม่ใช่คํานามนี่ถูกไหมแปลว่าตรงนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่ส่วนขยายนะไม่ใช่อันนี้นะนะคะแปลว่าก็คือคํานามอึนเนินปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละประธานของประโยคมูลการเนินนี่คือคำนามนะคะนี่คือประธานเลยนะนะคะส่วนไอ้ตรงกนัั้นนอ่ะอันนั้นมันเป็นแกมมานะคะแกมมาที่ชื่อว่ากีกักาบูซอบกเกีมันเป็นแกมมานะคะข้างหลังต้องมีกริยามารองรับนะนี่คือแกมมานะคะนี่คือประธานมูลการคืออะไรคะมูลการเมอร์กาคือมูลมาเกี่ยวค่าของชีพครับราคาครับราคาสินค้าราคาของอ่ะนะคะมือกอนคาเกี่ยวมือกอนขับนั่นแหละนะคะขับคาเกี่ยวก็คือราคามือกอนก็คือสิ่งของของอ่ะนะคะราคาของราคาของเป็นยังไงชากุอิโรนากิกามูซอกเกะนะคะในที่นี้ชากุอิโรนากิกามูซอกเกะชาโกอิโรนาดำก็ว่าอะไรคะชาโกอิโรนามาจากชาดาบวกอิโรนาดาชาดาคืออะไรชาดะคือซื้อครับอันนั้นซาดาชานี่ดะชาดาชาดะซาดาตรงข้ามกับไทยดาขายชาดาตรงข้ามกับอีโรนาดาอยู่แล้วสองคำนี้เขาตรงข้ามกันชาดาคืออะไรคะนอนนอนถูกไหมชาเมอร์ชาดาที่เราเคยได้ยินนอนนะคะอีโรนาดาแปลว่าเออครับอื่นเพราะฉะนั้นชากูอีโรนาดาแปลว่านะคะนอนแล้วก็ตื่นนอนแล้วก็ตื่นถูกต้องเนาะส่วนไวยากรณ์กีก้ามูซอบเกแปลว่าชามาจาทันทีที่นะคะแต่ว่ามันเป็นการเน้นย้ำนะแบบอันนี้ยิ่งกว่าชามาจาแบบทันทีเลยนะนะคะแบบทันทีที่เรานอนแล้วตื่นมาทำไมคะค่าของขึ้น
แต่อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นจริงๆขนาดแต่ว่ามันเป็นการเปรียบเทียบเนาะแบบตื่นเหมือนตื่นขึ้นมาปุ๊บผอมก็ขึ้นทุกวันเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่อะไรคะแต่ทำเทวนอนเกินโชคเกินพักเกียแต่ว่าเงินเดือนของสามีครับไม่ได้ขึ้นครับจกกึมปักกเกเกะอันโอลาดาก็คือจกกึมมันลาซอโอลาซอยถ้าเราจะเอาเป็นมันแล้วก็เอาอันออกก่อนนะจกกึมมันโอลาซอยก็คือจกกึมปักเกะโอลาซอยแปลว่าอะไรเอาใหม่อันลาซอยถูกแปลว่าอะไรคะเงินเดือนของสามีทำไมจกกึมไม่ปักเกไม่ะอันโอลาซอยไม่อะไรไม่ขึ้นแม้แต่นิดเดียวล่ะครับไม่ใช่ค่ะแปลว่าขึ้นแค่นิดเดียวจกกึมปักเกะแล้วจกกึมมอัันนโอลาซอยก็คือนอกจากนิดเดียวก็ไม่ขึ้นก็แปลว่าขึ้นแค่นิดเดียวถูกไหมคือนอกจากนิดเดียวก็ไม่ได้ขึ้นแล้วก็แปลว่าขึ้นแค่นิดเดียวเข้าใจความหมายเนาะนะคะครับถ้าไม่ขึ้นเลยแม้แต่นิดนึงนะจะใช้อีกคำหนึ่งนะจะเป็นชอนเคียวเลยอันนี้ไม่เลยแม้แต่นิดเดียวชอนเคียวอันอุลลัสซอยูอันนี้เลยนะคะนะหรือไม่ก็จุกกึมดูอะไรเงี้ยนะคะมาอันนี้แม้แต่นิดเดียวอันนี้แปลว่าแม้แต่นิดเดียวอันนี้คนละอันเนาะนะคะชอนยอเหมือนชอนยอมันจะบวกรูปปฏิเสธนะคะแปลว่าแบบไม่เลยอย่างเงี้ยไม่เหมือนภาษาไทยไม่เลยเนาะแบบภาษาอังกฤษ not at all อะไรเงี้ยนะคะไม่เลยนะอันนี้ต้องแปลว่าไม่ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวความหมายไม่เหมือนกันนะสองอันเนี้ยเหมือนกันนะสองอันเนี้ยเหมือนกันอันนี้ไม่เหมือนนะอันนี้ไม่เหมือนนะคะอันเนี้ยขึ้นบ้างแต่ขึ้นนิดเดียวอันนี้คือไม่ขึ้นเลยไม่เหมือนกันนะ그리고 이제 자고 일어나기가 무섭게가 이제 보면요. 자는 거는 어제 잔 거죠. 일어나는 건 오늘 일어나는 거예요. 그래서 하루가 지났다는 뜻이에요. 그래서 이렇게 자고 일어나기가 무섭게라고 말하기도 하고요. 방금 제가 말한 것처럼 하루가 지나기가 무섭게 이렇게 바뀌었다고 하게 돼요. 그러니까 뭔가 매일매일 너무 빨리빨리 바뀐다 이런 뉘앙스로 말하고 싶었던 거예요. 아니, 그거 아주 그냥 다른 거 같아요. 그 말이 같아요. 그래서 예를 들면 ค่าของขึ้นทุกวันเลยก็ได้แบบนี้เนาะเพราะเหมือนนอนไปแล้วตื่นมาก็แบบขึ้นวันต่อวันเงี้ยนะคะก็เป็นแค่การเปรียบเทียบอาจจะพูดเวอร์ๆอาจจะไม่ได้ขึ้นขนาดนี้แต่แบบเวอร์ๆเนาะนะคะเปรียบเทียบเอาไว้ต่อมาเนาะแม่ได้ใช่ไหมคะแม่ได้ชิปีฮาโกเคียวทงบีโดมานีคือโกทงชินพีฮาทงชินพีฮาโกชอนกีโยกึมโดมานีนากาโยนั่นตัดสัญญาณก่อนให้ตรงไหนครับสัญญาณอยู่ตรงชิกบีฮาโกครับโกตรงนั้นตรงชิปปีฮาโกฮาโกไม่ใช่สันธานนะคุณเรียนไม่ใช่สันธานก็ข้างหน้ามันเป็นคำนามจะเป็นสันธานได้ไงใช่ไหมสันธานเราหาตัวเชื่อมประโยคนะตัวเชื่อมประโยคดูจากตรงที่มันเชื่อมกิริยาเราหาสันธานเพื่อที่จะหากิริยานะข้อนี้ถือว่าง่ายนะเพราะมันชัดเจนเลยว่าเขาแบ่งเป็น2ประโยคให้เราหาเจอไหมทีโกครับคุณหนูบอกไงอันนี้ง่ายเพราะอะไรปกติไม่ได้ช่วยขนาดนี้นะข้อนี้มีคอมม่าให้ด้วยนะนี่คือแบ่งประโยคชัดๆเลยเนาะเราแบ่งเพื่อที่เราจะหากิริยานี่คือกิริยาตัวที่หนึ่งถ้าเจอสันธานแปลว่าจะมีกิริยาอีกตัวหนึ่งกิริยาอีกตัวหนึ่งก็อยู่ข้างหลังสุดถูกไหมกิริยาสองตัวนะคะข้างหน้าเขาว่าไงคะนี่และเฉยๆนะเชื่อมคำนามนะคะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเชื่อมคำนามเฉยๆไม่ใช่สันธานตัวเชื่อมคำนามจริงเขามีชื่อนะแต่ที่เขาเรียกว่าคำบทเป็นตัวที่เพมันใช้เชื่อมคำนามนะคะเจอไหมกิริยาทิลดาใช่ไหมแปลว่าอะไรคะครับทิลดาผิวมีทิลดาจริงๆเรามองไม่เห็นอีกาเนาะเพราะมันใส่โดไว้นะคะทิลดาคือแบบเวลา
ใช้กับแล้ใวช้กับพวกโยกมโยกมเทกียียงวนี่ถือตานะคะรับนะครับอันนี้แปลว่าโคสนะคะแปลว่ามีค่าใช้จ่ายนะคะมานี่คค่ืาอใคช่า้ใช้จ่ายจ่ายมันมีค่าใช้จ่ายมีเยอะเนาะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเยอะค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทุกเดือนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมีจะเป็นค่าอาหารครับแล้วก็ค่าเดินทางครับเดินทางเนาะนะมันคอสเราเยอะเลยใช่ไหมเราต้องจ่ายเยอะมีค่าใช้จ่ายเยอะและมีอะไรอีกและก็กิริยาตัวนี้นากายุแล้วก็ออกไปครับออกไปก็คือค่าใช้จ่ายออกไปก็คือเราต้องจ่ายออกไปนั่นแหละถูกไหมค่าใช้จ่ายออกไปเยอะคือต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะอันนี้มีทงชินดีกับชอนกีตรงชิมบีมีค่าโทรศัพท์นะครับค่าติดต่อสื่อสารค่าอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ชองกีชองกีคงควาเกิมจำคำว่าคงควาเกิมคงควาเกิมคงควาเกิมก่อนหน้าก็จะซูโดชองกีชองกีค่าแต่มันเป็นก๊าซสาธารณูปโภคครับถูกต้องเนาะนะคะถ้าแปลตรงตัวคือมันนี่เหมือนเป็นแบบพวกภาษีนี่ถึงเป็นค่าเนาะนะคะเป็นภาษาไทยเรียกภาษีสาธารณูปโภคก็คือเป็นเงินที่เราจ่ายให้รัฐก็เรียกภาษีนั่นแหละถูกไหมนะคะเป็นภาษีสาธารณูปโภคหลักๆก็นึกถึงค่าน้ําค่าไฟนะคะอาจจะเป็นค่าแก๊สก็ได้เนาะเพราะเกาหลีแก๊สมันมาตามธรรมชาติของไทยแก๊สเราต้องซื้อแยกเองเพราะไม่ใช่สาธารณูปโภคนะคะ그래서 보면요, 두 개가 동사가 달라요. 식비나 교통비는 비용이 들다. 그러니까 그 돈, 그만큼 돈을 사용한다는 뜻이었고, 통신비나 전기요금은 나간다고 했는데요. 왜 그렇게 했었냐면요. 이제 식비, 이제 음식 매일매일 사먹는 거나 교통비, 버스나 뭐 BTS 이런 거 타는 거는 그때그때마다 돈을 계속 페잉 하잖아요. 그쵸? 근데 통신비라는 게 텔레비전, TV 채널 보거나 전화하거나 인터넷 비용 얘기하는 거고, 전기 쓴 거, 뭐 수도요금 뭐 이런 거 보면은 보통 한 달에 한 번씩 돈을 내는데, 보통 한국 사람들은 이제 은행 계좌 어카운트에 연결돼 있다 보니까 자동으로 이렇게 오토 트랜스퍼 되다 보니까 내 입장에선 돈이 나가는 것처럼 보여. 이렇게 자동으로 마이너스 돼서 디덕트해서 나가다 보니까 그래서 돈이 나간다고 이렇게 표현을 한 거예요. 아니 ก็แถมให้เนาะนะคะใช้คำว่านาคาดาคืออาจจะเป็นเพราะปกติส่วนมากพวกค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยนะคะค่าแก๊สพวกนี้มันเชื่อมต่อกับหมายเลขบัญชีเนาะกับบัญชีเราทุกเดือนเขาก็จะหักออกไปเลยก็เลยอาจจะมองเป็นแบบนี้เนาะเงินมันก็เลยออกไปนะคะเนาะต่อมาเนาะชอโดอีเรนฮามยอนโทเน่ทอพอยซูอิปเกจิมันคือรอมยอนเชกาอิงฮาเน่นโทงันอาอีเรนออรินมีจิเปโคเนนซูผักเกออบซอยตรงไหนดีคะตัดตรงอิปเกจิมันครับมีอีกวันก็มีสันธานอีกประโยคนี้มีสันธานอีกฮาเมยอนครับถูกต้องเนาะนะคะข้างหลังจริงๆมีตัวหนึ่งที่ไม่ใช่สันธานนะแต่มันติดกับกิริยามันเลยตัดได้จำได้ครูสอนแบบอึ้งที่แต่กีชอนเนอเนียนคุยพวกนี้ให้เราตัดก่อนมันติดกับกิริยาแกมมาติดกับกิริยาเออเรียวโกเออรอให้ตัดไว้ก่อนนะแม้ไม่สันธานเป็นแกมมานะตอนติดกับกิริยาอีกตัวหนึ่งมันติดกับกิริยาจะได้ตัดได้ขึ้นติดกับเป็นแกมมาที่ติดกับใช้ติดกับกิริยาในท่อนหลังเนี่ยตัดได้ครึ่งนึงตัดได้ท่อนหนึ่งคือเนินตรงงานมีติดกับกิริยานะแปลว่าก็จะมีกิริยาตัวหนึ่งแล้วก็กิริยาตัวหนึ่งข้างหลังนะคะจำไปเลยเนาะเนินตรงงานอือริแต่กีชอนีอือมีนปูอือเรียวโกกีวีแฮซออะไรที่มันติดกับกิริยา
นะคะเราจะได้ตัดครึ่งหนึ่งได้เนาะนะคะพวกนี้ข้างหน้าเขาว่าไงดูข้างหน้าก่อนเนาะน่าเขาบอกว่าถ้าใครทำงานนะครับใครทำงฉาันนฉันก็ด้วยถ้าฉันก็ด้วยทำงานทำไมคะผลเป็นไงเงื่อนไขเป็นไงถ้าท่านทำงานก็คือ owner ทอพอร์ช่วยเกจิมากิริยาอยู่ไหนพลอยดาพอร์ดาพอร์ดาปกติกรรมมันจะเป็นโทนอยู่แล้วเนาะโทเนอร์พอร์ดาแปลว่าหาเงินครับเงินหายังไงตพอหาได้ยังไงคาะหาได้เยอะขึ้นนะครับได้เยอะอีขกึ้นมาบวกแกมมาอือที่สวิตตาหาเงินได้ถูกไหมหาเงินได้มากขึ้นเกตเป็นเรื่องของการคาดเดาน่าจะหาเงินได้มากขึ้นนะใส่จีมานแปลว่าแต่ว่าต้องขัดแย้งกันแหละแต่ทำไมคะคลอมยอนเชกาอีท่าเน้นตรงงานเน้นตรงงานแกมมาอะไรเนี่ยตรงนั้นแปลว่าในช่วงเวลาในช่วงขณะในระยะเวลานะคะเป็นการบอกระยะเวลาเนาะในช่วงในระยะที่ฉันทำอะไรที่ทำงานครับช่วยฉันทำงานทำไมคะข้างหลัง either idon yorini jibe konai suka geosa กิริยาอยู่ไหนกิริยาคือโพเนดาครับต้องนะคะส่งยังไงอือดิซูพาเกลตาส่งยังไงส่งคนสุพาเกลตาอือดิซูพาเกลตาแกมมาอะไรคะเนี่ยคือแกนมาที่แบบเท่ามากแบบเท่ามากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะอันนี้แปลว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไม่เกี่ยวกับมากหรือน้อยมันไม่ใช่มากหรือน้อยนะนะคะจําใหม่นะอือริสุภาเกออกตาแปลว่าไม่มีทางเลือกแล้วนอกจากนั้นก็แปลว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคเนาะนะคะเอาใหม่นะอือริสุภาเกออกตาแปลว่าแบบไม่มีทางเลือกแล้วครับมีทาตง้เอลืงอกแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าต้องถูกต้องเนาะโคเนสุภาเกออกตาก็คือโคเนยะฮาดานะคะต้องต้สอง่งไปส่ตง้องอะไสร่งไปที่ส่งใครออลินีจิส่งอันที่เด็กครับส่งเด็กก็คือลูกเนาะส่งลูกส่งไปที่ออรินิจิก็คือเนอร์เซอรี่เด็กยิ่งกว่าอนุบาลอีกนะออรินิจิเนอร์เซอรี่แหละคนไทยเรียกเนอร์เซอรี่เนาะบ้านเลี้ยงเด็กอ่อนอะนะคะเนอร์เซอรี่ถ้าอย่างนั้นเป็นไงอีกคือรอมย่าคือรอมย่อนคือโทนีโตนาคาเกนาคาเกเทนิกาบุนเจเยโยก็คือถ้าอย่างนั้นตัดตรงสันธานตรงไหนดีมีสันธานตัวหนึ่งมีกาครับมีกาต้องแปลว่าข้างหน้าเป็นเหตุนะข้างหลังจะเป็นผลถ้าอย่างนั้นเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะเป็นเงินที่แบบต้องออกจ่ายออกไปอีกแล้วครับเงินนะเอาเป็นมาจากไหนก่อนเดี๋ยวเพิกไม่มีอีดานะเอาใหม่เพราะอะไรประธานคืออะไรครับประธานประธานคือทนนี้คือทุนเงินนั้นคือเงินไหนเงินนั้นคือเงินอะไรคือทุนเงินที่เขาได้ถ้าในช่วงที่ถ้าเกิดทำงานครับที่เราไปทำงานเนี่ยเงินเนี้ยที่ต้องไปจ่ายออรินิจิตเนี่ยเงินที่เราได้มาที่ต้องไปเงินที่เราหาเงินมาแล้วต้องไปจ่ายออรินิจิตคือประโยคหน้าทั้งประโยคเลยนะพูดถึงอีเงินก้อนนั้นน่ะนะคะกิริยาอยู่ไหนตุนากากิเทนิกากิริยาอยู่ไหนคะเทดาครับไม่ใช่นั้นแกมมานากาดานากาดาออกไปครับออกไปยังไงตุทาชิออกไปอีกครับ
กีทวีดาแปลว่ากลายเป็นว่าพูดถึงเรื่องที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่สิ่งนั้นมันกลายถเปู็กนครัอบะไรสักอย่างอย่างเช่นตอนแรกครูไม่ได้ชอบฟุตบอลนะแต่ว่าดูบอลกับแฟนบ่อยๆชัวฮากิเชสซอยกลายเป็นว่าเราชอบนะคะหรือตอนแรกเรากินเผ็ดไม่ได้นะแต่ว่าเพื่อเราชอบกินเผ็ดเรากินด้วยกันบ่อยๆกลายเป็นว่ามอเจใช่วุนกอซึชายโมอเเกคสเออโอมเคอเดเกนเทซใชอ่ยอเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าเรากินเผ็ดได้เก่งไปเองคือมันกลายเป็นว่าอะไรสักอย่างนะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของคำกริยากลายเป็นว่าเงินก้อนนั้นก็ต้องออกไปอีกไม่ใช่ความตั้งใจของเรานะแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันต้องออกไปเพราะเราเอาเงินไปจ้างให้เขามาดูแลลูกใช่ไหมนะคะอันนี้เป็นเหตุผลก็คือมุนเจลคือนะคะเป็นปัญหาครับต้องเป็นปัญหาที่พูดถึงก็คือหาเงินได้มาก็ต้องเงินก้อนเนี้ยไปจ่ายโอเรนจิปอีกก็เป็นปัญหาอีกดีไม่ดีเงินที่จ่ายโอเรนจิปถ้าเนอร์เซอรี่ดีๆนะแบบมีสระว่ายน้ํามีครูฝรั่งเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยยังหาเงินได้ไม่เท่ากับที่เราต้องจ่ายเลยใช่ไหมเนาะนะคะอ่ะต่อมาเนาะคือแล้วสองแล้วชิกมันก็พิโลฮันก็มันซาโกเวชิกนชุลีโกกาคาอุนโกซึนขอรอธานิมยอนซอฮอริเตรินดีดีฮอริตอีีดอีีอะไรอีฮอริตีฮอริตีรินชอลาแมนซูพาเกลซอยแมนซูผักเกียวกันแมนซูโชร่าโชทรุ่าลาเทเมดตาาทุลาเมตาตัวเดียวกันข้างบนเลยเนาะหัวข้อเรื่องตัดตรงไหนได้บ้างคะซาโกครับตัวที่สองแล้วก็ชุลีโกที่สามทานิมยอนซอครับซอถูกต้องเนาะอ่ะท่อนแรกเนาะข้างหน้าเขาพูดถึงปัญหาอ่ะนะว่าถ้าเราไปหาเงินแล้วก็ต้องเอาเงินไปจ่ายเนอร์เซอรี่อีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำยังไงคะซอแล้วก็เขาบอกว่าพอฉะนั้นก็คือตอนนี้ซื้อแค่สิ่งที่จำเป็นต้องเนาะเท่านั้นเลยนะปุ๊บเทเ่นาาะนั้นออกนะคะและอะไรอีกแล้วก็เวชิกุนชูริโกเลิชูริดาจริงคือคนเนาะแบบแบบทานข้าวข้างนอกครับให้น้อยลงต้องลดนั่นแหละนั่นแหละทำให้น้อยลงนะนี่ก็ทําให้น้อยลงก็ได้เนาะอันลดลงทําให้น้อยลงอย่างนี้เนาะนะคะอ่ะต่อมาแล้วอะไรอีกแล้วก็จริงๆตรงนี้คือคอรอซอหากิริยากับกิริยาอยู่ไหนคะกิริยาคือธานิดาครับธานิดามีสองตัวเนาะติดกันเลยคอรอซอธานิดาเดินเดินไปกลับนะครับเราเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินเดินที่ไหนแบบสถานที่ที่มันใกล้ใกล้ครับต้องเนาะนะคะในขณะที่เราทําพวกนี้จริงมันต่อกันนะพวกนี้นะคะเขาก็เลยมีคอมมาประโยคเดิมกันอยู่นะก็คือในขณะที่เราในช่วงนี้เนี่ยนะคะในขณะที่เราต้องซื้อเฉพาะของที่จําเป็นลดการทานข้าวนอกบ้านเดินไปเดินมาที่ใกล้ๆ นะคะข้างหลังบอกว่าต้องทําอะไรคะไม่ทําอะไรไม่ได้ก็คือต้องประหยัดละครับประหยัดถูกต้องนะคะประหยัดจริงๆเรียกว่าชอรักคาดาก็คือชอรักนะคะนะคาดาไม่ใช่โอเคเนาะนะคะหรือใช้คำว่าอักกีดาอักยอยาเฮลนะคะต้องประหยัดนะไม่ประหยัดไม่ได้แล้วมาลองดูกันนะคะคำถาม1번허리띠를졸라매다가무슨뜻입니까ว่าอะไรเนี่ยฮ
허리띠를 졸라매서 좀 타이트해요. 그러면 우리가 이제 막 그러니까 음식 같은 것도 좀덜 먹어도 되겠죠. 조금만 먹어도 배가 부를 테니까. เป็นสำนวนรัดเข็มขัดแปลว่าอะไรคนไทยก็ใช้นะเราบอกว่าตอนนี้ต้องเข้าสู่ช่วงรัดเข็มขัดเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้แปลว่าอะไรคนไทยต้องต้ทอํงาไงประหยัดนะครับคนไทยต้องประหยัดข้อไหนแปลว่าต้องประหยัดหนึ่งสองสามข้อไหนคะข้อหนึ่งนะครับถูกต้องเนกาาะรสอบเพิ่มเติมเกี่ยวตรงนี้ก็คืออาคีดานั่นแหละที่กูบอกแปลว่าประหยัดเนาะความหมายเหมือนชอดักคาดานี่เขาละซ้อไว้นะคะนะประหยัดเงินแล้วก็ใช้ก็คือใช้อย่างประหยัดนั่นแหละเนาะนะคะข้อสองโทนเดอร์พอไปลิดดาาแปลว่าได้หาเงินนะครับเงินถูกต้องค่ะโทเนนเดี่อยร์พพิอลลิิตดาาพิลิดาคือตรงข้ามกับพิพิลลิาออททูรูดดาาพิลิดาแปลว่าพิลิตายืมครับืมพิลิออทรูดาแปลว่าพิลิออทูดาให้ยืมครับยืมต้องเนาะนะคะต่อมาข้อสองเนาะ OX นะคะ위글 내용과 비교하는 거예요. 1번. 요즘 수입보다 지출이 많아서 걱정입니다. 여기는 한자를 썼는데 위에는 그냥 한국어로 길게 문장을 썼죠. 아니 이제 약간 넣고 삐인 칸 넣어 ไป ใช้ ตัว จีน ข้างบน ก็ ใช้ ตัว เกาหลี แท้ แต่ แปล ได้ มั้ย อ่ะ แปล ว่า อะไร คะ ช่วง นี้ ทำไม ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเยอะเอ้ยค่าใช้จ่ายเยจอะ่ายเพราะอะไรเพราะทำไมคะช่วงนี้เพราะช่วงนี้เพราะรายจ่ายเยอะกว่ากว่าอะไรเยอะกว่าที่เยอะกว่าอะไรรายจ่ายเยอะกว่าอะไรคะที่ได้รับแล้วครับต้องเนาะนะคะจิตชูแปลว่ารายจ่ายคําว่าชูแปลว่าออกไปแล้วถูกไหมเงินที่มันออกไปข้างนอกก็คือรายจ่ายเงินที่เราต้องจ่ายออกไปเนาะสวีปอีกแปลว่าเข้าเงินที่เราได้รับเข้ามาภาษาไทยเรียกรายรับเนาะรายรับรายจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแปลว่าช่วงนี้รายจ่ายเพราะว่ามากกว่ารายรับก็จ้องยินดีดาก็เลยเป็นกังวลถูกหรือผิดจากเนื้อหาข้างบนนะช่วงนี้รายจ่ายเยอะกว่ารายรับถูกหรือผิดคะถูกครับถูกเนาะนะคะ위에는 이제 들어오는 돈이라고 하죠. 수입 들어오는 돈, 사실 버는 돈이죠. 그리고 지출, 나가는 돈, 쓰는 돈, 사용하는 돈. 그렇죠. นะคะข้างบนกับข้างล่างใช้คำได้เหมือนกันเนาะสวีปมีสองความหมายนะคะหนึ่งก็คือรายเงินที่เข้ามาตรงข้ามกับรายจ่ายเรียกว่าชิปทรูนะคะอันนี้คือรายจ่ายนะมีความหมายหนึ่งของสวีปนะคะก็คือนําเข้านะคะอันที่สองแปลว่านําเข้า import อ่ะนะนําเข้าตรงข้ามกับสุชูอันนี้แปลว่าส่งออก export นะคะนําเข้าส่งออกนะมีสองความหมายต่อมานะคะข้อสอง2번. 아이를 어린이집에 보내고 맞벌이를 하고 있습니다. 답ตรงไหนดีได้ไหมตัดตรงไหนคะมีสันธานตัวหนึ่งพอเนโกคุณพอเอเนงโกกูจากองศาเลยชัดเจนชัดเจนตัดเราจะได้หากิริยาถูกไหมอาหารที่หนึ่งเราตัดแล้วไงต่อเขาบอกว่าส่งลูกไปเนสเซอรี่อะค่ะแล้วก็ส่งลูกไปเนอร์เซอรี่แล้วไงต่อแล้วก็ทั้งสามีกับภรรยาก็ทำงานครับทั้งสองคนถูกต้องเนาะนะคะทั้งสองคนทํางานอยู่เนาะเรียกว่าหมัดป่าบอดี้เดอร์ฮาดานะคะทํางานทั้งคู่เลยเนาะนะคะถ้าทํางานแค่คนเดียวเรียกว่าอะไรคะทํางานคนเดียวได้ไหมเรียกว่าเวบอดี้นะคะเวบอดี้นะเวแปลว่าหนึ่งเดียวเดี่ยวอย่างเงี้ยนะคะตรงข้ามกับหมัดบอดี้อันนี้แปลว่าทํางานทั้งคู่อันนี้โอเคไหม
ครับใช่อันนี้ถูกหรือผิดเขาบอกว่าช่วงนี้เราเขาส่งลูกไปที่เนอร์เซอรี่แล้วก็ทำงานทั้งสองคนอยู่นะผิดครับผิดเนาะนะคะผู้หญิงคิดก็ไปทำงานต้องหาเงินไปส่งเนอร์เซอรี่อยู่นะคะยังคิดอยู่ยังไม่ได้ส่งไปเนาะยังไม่ได้เริ่มทำงานนะคะ